อันนี้เราก็ลองนึกสภาพดูว่าในอีกหลายร้อยปีข้างหน้าเนี่ยต้นไม้เหล่านี้เนี่ยมันจะเติบโตมันจะต้นใหญ่มากแค่ไหนเราก็ลองนึกภาพดูนี่แต่เป็นที่น่าเสียดายก็คือในช่วงซัมเมอร์ในแต่ละปีเนี่ยทางรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วก็ในหลายๆรัฐเนี่ยจะเจอกับเขาเรียกว่าภาวะที่แบบคือมันเกิดไฟป่าไฟป่าเป็นอะไรที่แก้ไขลำบากมากๆของประเทศสหรัฐอเมริกาคือก็น่าเสียดายต้นไม้ทั้งหลายก็จะถูกไฟไหม้บางต้นก็ถูกไฟไหม้ตายหมดก็คือหลายแสนหลายล้านเอเคอร์เพราะฉะนั้นแล้วก็คือเป็นที่น่าเสียดายไงอันนี้ก็เป็นต้นไม้ใหญ่เราก็จะเจอไปเรื่อยๆยิ่งเดินไปมากเท่าไหร่เราก็จะเจอต้นไม้ใหญ่ไปเรื่อยๆไงอันนี้เราก็จะให้ท่านทั้งหลายได้ดูว่ามันต้นไม้ใหญ่แค่ไหนแล้วก็สูงมากแค่ไหนถามว่าสูงมากๆเลยเนี่ยถือว่าสูงแหงจนสุดคอแล้วจนสุดคอจนสุดกล้องแล้วก็คือยังสูงขึ้นไปได้อีกอันนี้ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนนะต้นไม้เราเนี่ยน่าจะมีอยู่นะแต่ว่าไอหิมะผมปิดมันไปแล้วอ่ะใช่ไหมหิมะผมปิดมันไปแล้วโอ้นี่แหละนี่แหละจะลื่นล้มนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาสโนว์บูทหรือว่ารองเท้าใส่เดินกับหิมะโดยเฉพาะมานะครับนี่ครับเป็นต้นไม้โอ้ต้นนี้ก็ใหญ่นะครับใหญ่พอๆกับต้นที่เจอในจุดที่2นะครับน่าจะเกิดรุ่นราวคราวเดียวกันแหละนะครับถ้าเป็นนั่นก็เป็นพี่น้องกันแหละนะครับก็เหมือนที่บอกว่าสนเซควอย่าเนี่ยครับมันจะเกิดเฉพาะที่เทือกเขาเซียร่าเนวาดานี้เท่านั้นนะครับท่านไปหาชมที่อื่นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นต้นไม้ท้องถิ่นของเขาโอ้ยสวยมากแงนยืนคอตั้งบานแล้วเนี่ยพงกดเอาแบกไปให้เนี่ยกดไปอันนี้ก็เป็นต้นที่มันล้มแล้วก็ตายเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็ดูว่ามันใหญ่ต้นใหญ่แค่ไหนนะเราก็มาดูกันอันนี้ดูต้นมันสวยงามมากๆเลยสวยงามจริงๆเลยต้นอันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆเราก็ชีวิตของเราก็ลมลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆเพราะว่าเดินบนสโนว์โอเคฝรั่งล้มจนจำเป้าไปเลยเนี่ยฝรั่งก็ล้มมาเรื่อยๆเราก็ล้มมาเรื่อยๆนี่แหละเขาเรียกว่าชีวิตลมลุกคลุกคลานมันลำบากแค่ไหนอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองใช่ลมลุกคลุกคลานเนี่ยลำบากมากๆอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่มันล้มแล้วก็ตายเรียบร้อยแล้วโอ้ยน่าจะหลายพันปีแล้วเนี่ยถามว่าหลายพันปีนะหลายพันปีระวังนะครับระวังอันนี้เราต้องระมัดระวังถ้าไม่งั้นชีวิตเราจะล้มลุกคลุกคลานอีกเนี่ยเห็นไหมต้นใหญ่มากเลยต้นไม้ใหญ่มากๆเลยเห็นไหมโอ้ยโอ้ยโทษทีกล้องอันนี้เราก็มาเจออีกต้นหนึ่งถามว่ามันใหญ่ไหมโหก็หลายสิบคนโอบกว่าจะหุ้มส่วนความสูงท่านก็ดูเองอะแงนจนคอตั้งบ่าเลยใหญ่มากๆเลยแล้วก็สูงมากๆเลยปึ๊บตอนที่5มาเจอต้นไม้ใหญ่ถึงต้นนะครับขนาดอันนี้ขนาดใหญ่กว่า2ต้นที่เจอที่ผ่านมานะครับดูความสูง
มีแต่ต้นสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยนี่แหงนจนคอตั้งเลยจนแหงนยังไงก็สูงมากๆเลยสวยงามมากๆเลยคนโอบก็แล้วกันนะเนี่ยเนี่ยท่านทั้งหลายมาดูต้นไม้คู่แฝดเป็นทวินก็ว่าได้มันดูมันมีความสูงใหญ่แค่ไหนเนี่ยดูต้นมันใหญ่มากๆเลยเนี่ยสูงก็สูงมากๆแหงนจนคอตั้งเลยเนี่ยต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยเพราะว่ามันสูงจริงๆอ่ะสูงต้องแหงนกล้องขึ้นข้างบนเนี่ยสูงมากๆเลยน่าเสียดายมากๆถ่ายทำไปเนี่ยแบตเตอรี่ของแคมเปอร์ของเราก็จะหมดลงแล้วอีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหต้นไม้คู่ถือว่าเป็นทวินเลยก็ว่าได้เนาะครับต้นไม้คู่มองดูสง่างามคนไร้คู่มองดูดูสวยงามมากๆเลยคือเดินไปก็ล้มลุกคลุกคลานไปคือมันเลื่อนสนุกดูสูงมากๆเลยต้นไม้เหยียดจนสุดคอเลยย่อมแลดู